3. สวิตตกะสะวิจารสูตรว่าด้วยสวิตตกะสวิจารสมาธิ368ภิกษุทั้งหลายทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมคืออะไรคือสวิตตกะสวิจารสมาธิอวิตตกะวิจารสมาธิอวิตตกะอวิจารสมาธินี้เราเรียกว่าทางให้ถึงอสังคตธรรมวิตกะสวิจารสูตรที่3จบ